สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ M Team หนู Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Forever Standard ค่ะหรือว่า Minecraft Mod Pack โลกที่มีแต่ทะเลทรายนั่นเองก็นี่ค่ะเราได้เอามาทดสอบแล้ว ME Chest ปรากฏค่ะว่าแผ่น Storage Cell อ่ะในระดับ 4K เนาะก็สูงกว่า 1K ค่ะแต่ว่าต่ำกว่าแบบ 64K นั่นเองสามารถเก็บของนี่ค่ะได้ประมาณ1 Chestก็พูดง่ายว่า1เชสระดับกลางวันนี้ค่ะของที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเมื่อเราย้ายเข้ามาในนี้แล้วปรากฏว่าแผ่นความจำนี่ค่ะขนาด 4K เนี้ยเกือบเต็มเลยนั่นเองดังนั้นค่ะก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบเนาะว่าจะเลือกใช้การเก็บของรูปแบบไหนก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะโอเคในวันนี้ค่ะเราจะกลับสู่พื้นฐานในการเคลียร์เควสที่อยู่ใน Basic Survival ค่ะเควสซุปนั่นเองก็ซุปกระต่ายกับซุปเนื้อค่ะกระต่ายกับเนื้อหายังไงก็ง่ายมากๆค่ะซื้อจากตลาดเลยจบนี่ไอเทมที่ชื่อว่ามาร์เก็ตนี่ค่ะก็สามารถซื้อได้ซื้อกระต่ายเป็นแบบไข่สปอนมาเนาะโอเคแล้วจากนั้นถือแครอทไว้ในมือตัวเองมานี่สกิดนั่นเลยค่ะก็จะได้เนื้อกระต่ายมาแต่ทีนี้ถามว่าถ้าเราแบบไม่อยากจะซื้อของจากตลาดไม่อยากจะเอาเอมเมอรัลด์มาใช้อะไรอย่างนี้สามารถหากระต่ายได้จากไหนก็ง่ายมากๆค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นไบโอมทะเลทรายเนาะกระต่ายก็สามารถที่จะสปอนเกิดได้แบบง่ายๆอยู่แล้วค่ะโอเคแต่ทีนี้เรามีแล้วเราไม่ต้องการเราเก็บไว้เลยโอเคไม่เป็นไรค่ะนี่คือซุปกระต่ายได้เวลาในการกราฟมากราฟกันเลยซุปกระต่าย1ที่ได้มาแล้วค่ะจากนั้นซุปเนื้อมีตี้สตูเราไม่มีน้ำสต๊อกแล้วก็ไม่มีแป้งน้ำสต๊อกหายยังไงก็เอาหม้อมาเลยค่ะแล้วก็ใส่ข้าวลงไป3ฮึไม่ได้หรือเอ๊ะปกติมันก็น่าจะได้นะน้ำสต๊อกเนี่ยใส่กระดูกก็ได้ใช่ไหมใส่ผักก็ได้เหมือนกันแต่อาจจะใส่ข้าวไม่ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรในการคราฟนี่บูบก็ไม่ได้โอเคไม่ถ้าอย่างนั้นก็ค้นหาเลยกระดูก1ที่เอากระดูกมาใช่มั้ยแล้วก็เอาหม้อมาค่ะนี่เราก็จะได้เป็นน้ำสต๊อกแต่ใส่กับข้าวไม่ได้จริงๆเหรออ้าไม่ได้จริงๆด้วยค่ะแล้วแป้งหายังไงก็นี่ค่ะเอาไอเทมที่ชื่อว่าครกกับสากเนาะแล้วก็แป้งใส่ไปค่ะเราก็จะได้เป็นแบบผงแป้งนั่นเองแล้วก็ใส่กับน้ำสต๊อกใส่เนื้อลงไปทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องการคืออะไรหม้อค่ะไม่มีหม้อก็ต้มไม่ได้ใช่ไหมอุ๊ยอย่าร่วงลงพื้นสิตัวเองก็มาเลยค่ะมีตี้สตูมูฟก็ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็คราฟมือนี่เลยค่ะมาแล้วก็ใส่อีกอย่างหนึ่งคืออะไรเอ่ยหม้อไงนี่ใส่หม้อนี้แล้วก็ใส่เนื้อแล้วก็ใส่แป้งนี่ค่ะได้แล้วมีติสตูแต่ทำไมมันไม่ขึ้นว่าเควสคอมพลีทโอ้มีหน้า2 หน้า2เป็นอะไรฮาร์ตี้สตูค่ะแล้วก็มัตรูมสตูด้วยฮาร์ตี้สตูโอ้ต้องเอาทั้งหมดนี้ใส่ลงไปในคราวด้อนนั่นเองก็มีแป้งมีเนื้อมีแครอทมีมันฝรั่งค่ะแล้วก็มีถ้วย5ถ้วยไม่ยากแล้วอีกอย่างหนึ่งล่ะที่เราต้องการคือซุปเห็ดใช่ไหมนี่ไงใส่มาโอเคซุปเห็ดคอมพลีทเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแค่ฮาร์ตี้สตูค่ะโอ้ไม่ต้องไปหาแล้วค่ะในของเรามีแครอทเหลืออยู่1อันที่เรายังไม่ได้เผลอคราฟเป็นแครอททองคำใช่ไหมโอเคมีแครอทเหลืออยู่ในกล่องนี้1กล่องค่ะก็ได้มา1ชิ้นอ่ะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะหาเห็ดก่อนค่ะในการคราฟฮาร์ตี้สตูใช่ไหมก็ต้องใช้เห็ดเช่นเดียวกันแน่นอนว่าการทำฟาร์มเห็ดแบบง่ายก็คืออาศัยไมซิเลียมใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราคิดว่าเราไม่อยากจะทำฟาร์มเห็ดเล็กๆเนาะก็ทำเป็นแบบเห็ดต้นยักษ์อย่างนี้ค่ะปลูกในไมซิเลียมแล้วก็เติมโบนมิลให้เขาโตแบบนี้ง่ายกว่าปึ๊บนี่เห็นปะเก็บเกี่ยวได้แบบไวมากๆแล้วก็รูปแบบนี้ค่ะจะทำให้เราได้เห็ดจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วนั่นเองโอเคเอาเห็ดแดงด้วยปึ๊บนี่นี่ค่ะทำเสร็จก็ตัดเพราะมีเจ็ตแพ็กแล้วชีวิตการบินมันก็ง่ายเนาะการตัดอะไรอย่างงี้ก็ง่ายมากๆค่ะเรียบร้อยนี่ไงแป๊บเดียวเพียบ
ตัดสายออกให้หมดค่ะทีนี้ก็จะเหลือแค่หม้อเพียวๆใช่ไหมจากนั้นก็ลองใส่ไปดูค่ะว่าจะได้ออกมาหรือเปล่าเนาะอ่ะโอเคได้นี่ไฟขึ้นแล้วแต่ถ้าแบบทำเสร็จออกมาแล้วกลายเป็นแค่ขนมปังนะจะไม่ได้ที่แบบสุดๆเลยถูกต้องได้ค่ะตอนแรกนึกว่าแบบมีแป้งจะกลายเป็นขนมปังเนาะตอนนี้เราก็ได้ฮาร์ตี้สตูมาเรียบร้อยเควสคอมพลีทได้รางวัลมานี่ค่ะเอากล่องสิจะได้มาลุ้นค่ะว่ามันคืออะไรเปิดโอ้โห10เฮด10มัดรูมก็ขอบคุณค่ะได้เห็นมาเพิ่มนั่นเองก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะตอนนี้เควสในร่าแรกของ Basic Survival เนาะเราก็กวาดเรียบร้อยแล้วอันนี้จริงมันควรที่จะเสร็จตั้งนานแล้วใช่ไหมแต่ไม่ยอมทำทุกทีค่ะก็โอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในเควสต่อมาค่ะ Big Steamคือปกติเวลาที่เราหาพลังงานใช่ไหมเราก็จะหาจากเตาปฏิกรณ์หรือว่ารีแอคเตอร์นี้ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเรามีบิ๊กสตรีมตัวนี้ด้วยค่ะก็คือเวลาที่เราได้ความร้อนที่ถูกปั่นเป็นน้ำอ่ะเป็นน้ำร้อนๆออกมาจากรีแอคเตอร์ใช่ไหมเราสามารถที่จะส่งเข้าอีกระบบหนึ่งค่ะหรือว่าเครื่องจักรอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือกังหันปั่นน้ำนั่นเองก็จะสามารถที่จะเกิดเป็นพลังงานอีกรอบหนึ่งค่ะทำให้เราสามารถมีพลังงานที่แบบมากขึ้นเนาะสามารถที่จะเอามาใช้ได้ค่ะแต่ทีนี้ก็คือปกติอะแค่รีแอคเตอร์ธรรมดาแค่นี้ค่ะก็ให้พลังงานเยอะละถ้าเรามีกังหันน้ำที่ปั่นด้วยความร้อนอีกทีหนึ่งค่ะพลังงานที่เราจะได้มาใช้เนี่ยก็จะเยอะขึ้นนั่นเองแต่ทีนี้เราคงไม่สร้างค่ะแต่ว่าเราก็คงจะต้องเก็บเควสก่อนคือแบบไม่สร้างนะแต่ว่าอยากจะเก็บเควสตัวนี้ค่ะแต่ถ้าจำเป็นเราก็จะสร้างค่ะเพราะว่านี่เห็นว่าใช้ของเยอะพอสมควรเลยโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นไปเริ่มเก็บเควสกันเลยค่ะเริ่มตัวแรกสุดค่ะตรงนี้คือ housing core เนาะเราต้องการ8 housing core ค่ะ turbine housing core 8ตัวจัดมา1 2 3 4มีแค่4ค่ะ craft redstone comparator เพิ่มนี่เอาเพิ่มมาแบบเยอะๆเลยก็ได้เพราะว่าอาจจะใช้ค่ะเพราะปกติเวลา craft ของในมอดเนี่ยมันมักจะมีแบบพื้นฐานที่เหมือนกันเนาะ8เรียบร้อยค่ะอย่างแรกเรียบร้อยแล้วต่อไปที่เราต้องการคือ1 controllerแต่ Turbine Housing นี้ต้องการเท่าไหร่เอ่ยเอาหาคอนโทรลเลอร์ก่อนดีกว่าค่ะโอเคนี่ง่าย Turbine Controller ตัวควบคุมหรือว่าคอนโทรลของกังหันนั่นเองโอ้โหไม่มีสักอย่างนี่ไงก็คราฟสิยะ ไม่มีก็คราฟง่ายมากๆเอ๊ะทำไมเราไม่มีเจ้า Housing Core ทั้งที่อ๋อคือต้องใช้ housing core ในการคราฟเป็น turbine housing นั่นเองว่าและใช้เยอะแน่ๆไม่เป็นไรค่ะคราฟไปเลยแล้วทีนี้เราก็คราฟมาเป็น housing ใช่ไหมก็คราฟได้แล้วนี่แต่ในการคราฟเปลี่ยนเพื่อมาเป็นตัว controller อยู่ไหนเอ่ยนี่ไง controller เราขาดเป็นบลูโทเนียมบลูโทเนียมหาได้จากไซยาไนท์คราฟรวมกันค่ะ8ก้อนจะได้เป็น1บลูโทเนียมมีอยู่แล้วแหละบลูโทเนียมหาจากไหนก็คือเวลาที่เราเอาเยลโลเรียมค่ะไปปั่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่เราจะได้กลับมาก็คือไซยาไนท์นั่นเองโอ้โหนี่ไงเห็นวะได้ไซยาไนท์กลับมาเราก็เอาไซยาไนท์นี่ค่ะมาคราฟเป็นบลูโทเนียมนั่นเองได้มาแล้วทีนี้ก็คราฟเลยนี่1คอนโทรลเลอร์ค่ะเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีนี่ใช่ไหมอยู่ไหนเอ่ยนี่ไง Turbine Redstone Flux Power Tape ค่ะต้องการเท่าไหร่ต้องการ2 1 2อ่ะก็ได้มาแล้วจากนั้นก็ต้องการ Housing 20ก็นี่ค่ะเป็น Turbine Housing 20นั่นเองโอเคได้มา28แต่ปกติของที่เราคราฟไปแล้วอะเวลานี้ไงมันก็ผ่านแล้วสินะใช่วะนั่นแหละค่ะผ่านแล้วเอ๊ะ Turbine Redstone Flux Power Tape 2 2/2 โอเค 2/2 เรียบร้อยเนาะต่อไปค่ะสิ่งที่เราต้องการคือ Fluid Pot 1 Turbine Fluid Pot มาต้องการเพียงแค่1ได้มาแล้วแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นพวกโรเตอร์ค่ะเกี่ยวกับมอเตอร์แล้วก็กังหันนั่นเองโรเตอร์ชาร์ปต้องการ5ใช่ไหมโอเคมาค่ะ1 2 3 4 5โร
โรเตอร์ชาร์ป5โรเตอร์แบริ่ง1ตัวเบรดยังไม่ต้องการเอาแบริ่งก่อนอยู่ไหนเอ่ยอ๋อนี่ไงเทอร์ไบน์โรเตอร์แบริ่ง1ตัวต่อไปก็เบรดค่ะ10มีแค่8เหรอเอ๊ะนี่ไง90อ้าวของไอเทมเพิ่งดูดไปค่ะเข้าไปได้แล้วเรียบร้อยเควสคอมพลีทนั่นแหละรับรางวัลมีของดีมาด้วยค่ะนี่ไงไลฟ์บัตรคริสตัลมาเลยชึ้งหัวใจเพิ่มขึ้นมาอีก1ดวงตอนนี้ค่ะเราใกล้มีหัวใจเต็มหลอดอีก1ครั้งแล้วตอนนี้ค่ะเราก็ใกล้มีหัวใจเต็มหลอดแล้วสินะหรืออีกแค่1ดวงสุดท้ายค่ะนั่นเองเควสคอมพลีทเรียบร้อยได้กล่องสมบัติมาด้วยจะไม่เปิดได้อย่างไรใช่มั้ย3กล่องแน่อุ๊ยลมหายใจมันก่อน ขอร้องไห้ได้ไหมนี่คือของที่แบบเราพยายามนี่จะหาอยู่ค่ะแต่นี้ได้มาจากรางวัลโอ้โหระดับอีพิกอันนี้ค่ะยิ่งถ้าเป็นเราเรียกนะเราจะเรียกว่าเป็นระดับซูเปอร์ก็อดเพราะว่าเป็นของที่เราควรที่จะแบบทำฟาร์มเมื่อหามาใช่ไหมแต่นี่เขาให้มาจากกล่องสมบัติโอ้โหดีมากๆเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์พื้นฐานโอ้โหเก็บไปเลยค่ะอีกกล่องสุดท้ายน่าจะเป็นของดีนะโอ้เวลคัมเชนแล้วก็มีม็อบแฟคทอรี่ด้วยค่ะแล้วก็เซกมิลด้วยก็เป็นแฟคทอรี่สปอนเนอร์แล้วก็กไรเดอร์ไม่เคยใช้โอเคแต่ก็น่าจะเป็นของดีนะเพราะว่าดูจากของที่เขาให้มานี่ค่ะส่วนไอเทมที่ชื่อว่าบ่อน้ำนี่ทำอะไรได้ก็ตักน้ำได้ค่ะอย่างอินฟินิตี้นั่นเองนี่เราสามารถตักน้ำจากบ่อน้ำได้แต่จากที่เคยทดลองดูค่ะเมื่อนานมาแล้วเราพบว่าไอเทมที่ชื่อว่าบ่อน้ำนี้ค่ะตักน้ำได้อย่างเดียวแต่ว่าไม่สามารถที่จะต่อท่อเพื่อเอาน้ำออกมาได้เนาะโอ้โหรางวัลของดีมากลมหายใจมังกรนั่นแปลว่าเควสนี้นี่ให้หนึ่งลมหายใจมังกรน่ะเนี่ยอ๋อแยกหนึ่งตัวค่ะหึเอาใหม่นี่อ่ะลองโยนนะแล้วก็ฮึบนี่ก็ลมหายใจมังกรนะตัวเองแล้วทำไมเควสไม่คอมพลีทให้เราล่ะอย่าบอกนะว่าจะต้องเป็นลมหายใจมังกรที่ได้จากการคราฟเอนเดอร์แมนแล้วก็เนเธอร์สตาร์อะไรอย่างนี้ค่ะเอาจริงสิเอาจริงหรือเฮ้ยไม่มั้งแค่ได้มาก็เพียงพอแล้วเราพยายามที่จะสำเร็จเควสนี้ให้ได้ค่ะก็ไม่สำเร็จอยู่ดีสินะเนี่ยก็มีแค่เควสเดียวโอเคงั้นแกว่าเขาบังคับคราฟค่ะไม่เป็นไรเราได้ลมหายใจมังกรมานั่นแปลว่ามีอีกเควสหนึ่งเราจะทำได้แล้วนี่ค่ะเควสเจเนเรเตอร์ในระดับเทียร์2นั่นเองก็เป็นเจเนเรเตอร์เกี่ยวกับการเผาค่ะในเทียร์2แล้วก็เป็นเจเนเรเตอร์ที่เกี่ยวกับการทำอาหารเนาะในเทียร์2เช่นเดียวกันในการคราฟเทียร์2ต้องใช้เฟอร์เนสเจเนเรเตอร์เทียร์1 8คราฟค่ะ5แล้วค่ะเตาธรรมดาปกติมักจะใช้เตาธรรมดาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนาะนั่นแหละทีนี้ก็คราฟโอเคคราฟไว้ค่ะ11เผื่อไว้เลยแล้วจากนั้นก็คูลินารีเกี่ยวกับการทำอาหารโอ้โหเกี่ยวกับการทำอาหารต้องมีเบ็ดตกปลามีโฮมีฟินไม่ยากค่ะก็คราฟเลยต้องการประมาณ8เนาะไว้เยอะๆเลยเบ็ดตกปลาเช่นเดียวกันอ่ะ8ค่ะเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งอย่างโหต้องการ8เดี๋ยวนะทำไมมุกมาได้แค่1
โอ้โหครับทีละหนึ่งเอานี้ง่าย2 3 4 5 6 7 8นี่ค่ะก็ใส่เข้าไปเผื่อไว้นิดนึงแบบคราฟให้เกินดีกว่าขาดเนาะวันนี้เจเนเรเตอร์เทียร์2มูฟมานี่ได้มาแล้วแล้วก็คูลินารีเจเนเรเตอร์เทียร์2ใช่แล้วเพราะว่าเบ็ดตกปลานี่ค่ะกับเนี้ยมันสแต็กรวมกันไม่ได้โอ้โหคราฟได้ทีละ1เครื่องไม่เป็นไรคราฟแบบนี้ได้ค่ะทีละ1เครื่องก็ไม่ใช่ปัญหาค่อยๆกดคราฟไป8แล้วหมดแล้วเนาะอันนี้เอาออกไปค่ะที่เราไม่ได้ใช้เพราะเราสามารถที่จะแบบเซฟสุดคราฟไว้ให้แบบกดเร็วๆได้แค่ประมาณ4ตัว5ตัวเนาะมาคราฟนี่เวทคอมพลีทโอ้โหดีค่ะรับรางวัลมาเลยสิ่งที่เราได้คือมีเมจิกแอปเปิลมีไดมอนด์แอปเปิลด้วยแล้วก็มีกล่องสมบัตินั่นแหละเปิดเพรสเซอร์ค่ะเอามาทำไมเอ่ยเพรสเซอร์ก็เป็นเครื่องที่ดีมากค่ะสามารถเปลี่ยนพวกชูเกอร์เคนเป็นน้ำตาลได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนพวกถั่วให้เป็นแบบน้ำเต้าหู้เนาะแล้วก็เป็นเต้าหู้ได้อะไรอีกค่ะเราเคยคราฟแล้วแล้วเราก็มีแล้วอีกกล่องหนึ่งมาดูซิจะได้อะไรเอ่ย Anvil อ่ะนี่ค่ะใกล้ๆกันนี่แหละนั่นหมายความว่าสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว ด้านบนเสร็จแล้วค่ะเหลือตรงนี้เควสนี้ค่ะอย่างที่เราบอกยังทำไม่ได้ตราบใดที่ยังมีลาวาเยอะไม่เพียงพอเราต้องการลาวาจำนวนมากๆเพื่อที่จะผ่านเควสนี้ให้ได้นั่นเองส่วนเควสอื่นๆนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเควสท้ายที่สุดเควสนี้คือเควสที่ชื่อว่าคอลเลกเตอร์ก็กลับสู่พื้นฐานใช่ไหมอาจจะเป็นแบบการให้เราส่งของต่างๆเพื่อสำเร็จเควสก็ได้ค่ะไม่แน่เนาะเราต้องการอะไรเควสที่1ชื่อว่า Object Submission Station เพื่อที่เราจะ complete แบบเควสทางสายนี้ค่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือบล็อกนี้นั่นเองนี่ไงอะได้มาแล้วค่ะบล็อกนี้ปึ๊บเปิดมามันคืออะไรล่ะเนี่ยใช้ไม่เป็นโอเคก็คือใช้ไม่เป็นค่ะ Submission Station ต้องการดินเท่าไหร่เนี่ยหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้านอ๋อเข้าใจแล้วหนัง8อะไรอย่างนี้ซอมบี้โกทูคิดมันเป็นเควสที่อยู่ในเควสหลักค่ะแต่ถ้าเราทำเควสหลักยังไม่เสร็จใช่ไหมเควสนี้ก็จะไม่โผล่มาหรอก็ไม่ใช่นะเควสส่วนใหญ่เราก็ผ่านไปแล้วนี่อันนี้ก็คือเควสใหม่ที่ยังไม่ได้ทำเควสคิลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นแบบในเทียร์ที่สูงขึ้นค่ะเดาว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน1ล้านดินเหรอไม่ยากแล้วค่ะดินนะโอ้โหกลับสู่พื้นฐานแต่ถ้านายต้องการดินถึง1ล้านนั่นมันก็กระไรๆนะแต่ดูไอเทมที่เราจะได้รับค่ะจำนวนอย่างมากมายมหาศาล20รูเชสพูดง่ายๆว่าเควสในตัวแบบเควสไลน์ปกตินี่ค่ะจะเป็นแบบเควสที่เราทำมาให้ได้ทรัพยากรเนาะจากนั้นพอเราได้ทรัพยากรมานี่ค่ะเราก็จะต้องมาใส่ในเควสในระดับที่สูงขึ้นซึ่งเขาอาจจะต้องการทรัพยากรที่มากขึ้นดินในระดับล้านก็หาไม่ได้ยากนะนี่ค่ะอาจจะต้องเอามาใส่ในนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นไปได้โอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราต้องมาลองดูแล้วกันเราได้ไปลองต่างๆนานาค่ะเกี่ยวกับ Object Submission Station ปรากฏว่ามันไม่ทำงานคือมันไม่ทำงานค่ะอย่างเช่นถ้าเราอยากจะแบบสำเร็จเควส Cobblestone ที่มาเรากดติ๊กถูกตรงนี้ค่ะก็กดไม่ได้ทีนี้ถ้าเป็นเควสอย่างอื่นอย่างเช่นบล็อกทองล่ะเรากดติ๊กถูกอย่างนี้แล้วเราเอาทองใส่ไปได้ไหมก็เอาทองใส่ไปไม่ได้ค่ะหรือต่อให้เราแบบวางท่อต่อสายกดนำออกใช่ไหมแล้วตรงนี้ค่ะปรับเป็นนำเข้า
แล้วใส่ทองลงไปนะกดนี้ค่ะทองก็ไม่เข้ามาอยู่ดีพูดง่ายๆว่ามันไม่ทำงานนั่นเองทีนี้ถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะอย่างเช่นไดมอนด์ใส่ได้ไหมก็ไม่ได้ค่ะทีนี้ค่ะจากการหาข้อมูลดูเราพบว่ามันมีแบ่งออกเป็น3ทางค่ะทางที่1คือจะต้องมานั่ง Edit เจ้า Object Transmission Station เนี้ยเองเพื่อที่จะให้เขาแบบสามารถที่จะสำเร็จเควสได้เนาะกับทางที่2ค่ะก็คือบอกว่าก็เอากล่องค่ะมาใส่ตามของที่เราต้องการจากนั้นก็ใช้คำสั่งในการสำเร็จเควสเลยอย่างที่3ค่ะก็ไม่ต้องทำเควสนี้หรอกเพราะว่ามันบั๊กนั่นเองแต่ทีนี้ค่ะก็มีบางคนบางกลุ่มก็สามารถที่จะทำเควสนี้ได้แต่ทีนี้เขาก็จะต้องมานั่งแก้ไขเนาะใช้คำสั่งแบบ admin edit ค่ะเพื่อที่จะแก้ไขเควสต่างๆนั่นเองแต่ทีนี้ถามว่าเราจะเลือกทางไหนเอ่ยเราจะเลือกเส้นทางที่2ค่ะก็คือเราจะทำเชสมาเพื่อใส่ของตามจำนวนที่เขากำหนดอะไรอย่างนี้ค่ะจากนั้นเมื่อสำเร็จเสร็จสิ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะใช้คำสั่งแอดมินค่ะ /bq admin complete แล้วก็ตามด้วยหมายเลขเควสเนาะก็หมายเลขเควสนี่ค่ะกดชิปเราก็จะเห็นหมายเลขเควสนั่นเองก็น่าจะต้องใช้วิธีนั้นค่ะแต่ทีนี้จากที่ดูเนาะอันนี้เราลองแบบสำเร็จก่อนเพื่อที่จะได้ดูว่ามันแบบมีเควสอะไรโผล่มาบ้างอาจจะบั๊กแค่เควสเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะที่เขาบอกมาก็คือเควสดินกับเควสคอปเปอร์สโตนมันจะบั๊กแต่ปรากฏว่าเราใช้ไม่ได้สักเควสเลยก็เอาง่ายค่ะสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอากล่องมาตั้งแล้วจากนั้นพอแบบของครบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะมาใช้คำสั่งค่ะในการคอมพลีทเควสนั่นเองครีเอทีฟวินามค่ะที่แบบเป็นแบบครีเอทีฟด้วยนะก็เลือกได้ค่ะว่าจะเลือกอะไรโอ้โหคือของที่เขาให้มานี่ค่ะก็เป็นแบบสมกับความยากเนาะเจ็บลิงค่ะอย่างละ100อะไรอย่างเงี้ยบล็อกลาพิษเอ๊ะอย่าบอกนะว่ามีแค่นี้น่าจะมีแค่นี้แหละค่ะอาจจะเป็นไปได้แต่อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ก็เดี๋ยวค่อยมาหาไปเรื่อยๆเนาะแต่ละอย่างค่ะถ้ารู้วิธีเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกบล็อกทอง 10,000 โอเคก็คิดว่าน่าจะใช้ได้ค่ะส่วนเจ้าตัวนี้ก็เก็บไว้เลยเราต้องการสีดำค่ะแต่จากข้อมูลในมอดนี้สีดำเราหาได้จาก2อย่างอย่างแรกก็คือดอกไม้สีดำเนาะซึ่งดอกไม้สีดำนี้ค่ะเขาบอกว่ามันก็เจเนเรตในไบโอมฟอเรสต์แต่ทีนี้ไบโอมทั่วไปในมอดนี้ค่ะมันคือไบโอมทะเลทรายนั่นเองคือเขาแบบไม่มีฟอเรสต์ดังนั้นเส้นทางอีกหนึ่งอันค่ะที่เราเลือกได้ในการหาสีดำก็คือจากปลาหมึกนั่นเองแต่ทีนี้ค่ะเราจะหาปลาหมึกได้อย่างไรล่ะกฎในการเกิดของปลาหมึกแบบไมโครพื้นฐานค่ะปลาหมึกจะเกิดในวายที่46-64แต่ตรงนี้ค่ะบนพื้นเนี่ยมันเป็นวายที่67เนาะดังนั้นค่ะเราควรที่จะขุดลงไปสัก 5-6 บล็อกก็คือให้มันแบบลึกๆหน่อยค่ะจากนั้นก็วางน้ำอันที่จริงวางน้ำเป็นแบบสัก3x3อะไรอย่างเงี้ยปลาหมึกก็น่าจะมาแล้วแหละแต่นี้ค่ะเราทำบ่อกว้างนิดนึงก็น้ำที่เราวางนี่ค่ะไม่ใช่น้ำอินฟินิตี้หรอกเนาะก็คือวางให้พอได้มีน้ำนั่นเองค่ะปลาหมึกก็เกิดมาแล้วโอเคทีนี้ค่ะโอ้โหมืดต้องกดไนวิชั่นใช่ไหมนี่ฮ่าฮ่ากดเปิดไนวิชั่นค่ะเราก็จะได้น้ำหมึกมาถามว่าน้ำหมึกสำคัญยังไงน้ำหมึกสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าเป็นตัวที่จะทำให้เราสามารถคราฟสิ่งต่างๆได้โดยเฉพาะสมุดเอนชาร์ตนั่นเองในมอนต์อินเดอร์เอโอค่ะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าเอนชานเตอร์เรียกง่ายๆว่าที่ซัมมอนสมุดเอนชานหรือว่าที่เสกสมุดเอนชานก็ได้ค่ะเอนชานเตอร์นี่ค่ะมีประโยชน์มากก็คือถ้าเราเอาแบบสมุดจดเนาะมาบวกกับแร่ทรัพยากรค่ะ2อย่างเนี้ยเราก็จะได้สมุดเอนชานที่เราต้องการมานั่นเองก็อย่างเช่นอะไรก็มีหลายอย่างค่ะที่สามารถเลือกได้อย่างเช่นอควาอัฟฟินิตี้เนี่ยถ้าเรามีใบบัวเนาะบวกกับลาพิษค่ะเราก็สามารถที่จะเสกสมุดที่มีเอนชานอะควาอัฟฟินิตี้มาได้นั่นเองหรือถ้าเราต้องการเดฟสไตเดอร์นี่ค่ะเราเพียงแค่มีพิษมารีนบวกกับลาพิษเราก็เสกสมุดเอนชานที่มีเดฟสไตเดอร์ออกมาได้เอนชานเตอร์ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่ามันทำให้แบบการเอนชานของเราค่ะไม่แบบสุ่มมั่วเพราะว่าถ้าเอนชานแบบไมโครปกติใช่ไหมการเอนชานหรือว่าหาสมุดเอนชานอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะแบบสุ่มเนาะว่าเราจะได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีเอนชานเตอร์ค่ะต้องการเอนชานแบบสมุดติดไฟนี่ค่ะเพียงแค่มีลาพิษกับเนเธอร์แรกแล้วก็สมุดจดเพียงแค่นั้นค่ะก็สามารถที่จะเสกสมุดเอนชานที่เป็นเอนชานเฟรมมาได้นั่นเองอย่างนี้ค่ะเราต้องลอง
มาเลยขนสัตว์เนาะขนไก่ไม่ใช่ขนสัตว์การคราฟค่ะเอนชานเตอร์ก็ไม่ยากใช้เพียงแค่ดาร์คสตีลรวมกับไดมอนด์แล้วก็สมุดค่ะแค่นี้เรียบร้อยก็จะได้เอนชานเตอร์มาแล้วแน่นอนเราได้มาลองตรงนี้แล้วเอนชานเตอร์ของเราค่ะ2เครื่องทีนี้เราก็ต้องคราฟสมุดจดใช่ไหมมาเลยนี่คราฟมาเลยค่ะแน่นอนในการคราฟสมุดจดต้องใช้สีดำค่ะได้แล้วสมุดทีนี้ก็เหลือลาพิสเอาลาพิสมาแล้วก็เนเธอแรกค่ะนี่ทีนี้เราก็มาใส่เลยนะเนเธอแรกหนึ่งลาพิษหนึ่งแล้วก็สมุดจดไม่ใช่ลาพิษหนึ่งใช้ลาพิษเยอะค่ะนี่เห็นว่าเราก็จะได้เป็น Enchant Book ของเฟรมมานั่นเองค่ะเขาต้องการ17เลเวลในการซัมมอนพูดง่ายๆว่าในการซัมมอนนี้เราก็ต้องใช้เลเวลด้วยนั่นเองยิ่งสมุดสูงๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้เลเวลเยอะค่ะแต่ก็คุ้มค่านะโดยส่วนตัวคิดว่าคุ้มค่ามากๆค่ะถ้าแบบเราใช้การเอนชานปกติจากอุ๊ยค้างโอ้โหค้างเมื่อกี้นี่ไงหยิบมานั่นเลยค่ะสมุดเอนชานเฟรมนั่นเองได้มาแล้วโอ้โหเนี่ยแหละคือแบบถึงแม้จะใช้เลเวลใช้ของแล้วก็ต้องใช้แบบสมุดจดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถามว่าแบบนี้มันดีตรงที่ว่ามันไม่สุ่มค่ะนั่นเองเวลาที่เราต้องการเอนชานตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องการเมนดิ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็สามารถมาเลือกหาได้เลยค่ะไหนๆค่ะเราก็ทำฟาร์มต้นยางแล้วใช่ไหมดังนั้นค่ะเราก็เลยนี่อีกด้านหนึ่งนี่ค่ะเราก็ทำเป็นฟาร์มต้นไม้เพื่อที่ว่าเราจะได้มีแบบวูดไว้ใช้กำลังจะสับสนว่าวูดกับล็อกเราต้องใช้อะไรอันนี้ค่ะเป็นโอ๊กวูดแต่ถ้าใน Minecraft 1.13 1.4 ใช่ไหมมันต้องเป็นโอ๊กล็อกมันเปลี่ยนชื่อแล้ว แล้วโอ๊กวูดค่ะก็เป็นอีกแบบหนึ่งหน้าตาหนึ่งนั่นเองก็ได้ 3.2k ค่ะ3,200 เนาะก็เยอะเหมือนกันนะก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ค่ะพูดตามจริงอะถ้าเราสร้างฟาร์มต้นไม้เร็วกว่านี้ค่ะเราก็จะมีแบบเยอะกว่านี้เนาะเราก็จะได้ไม้มาเยอะกว่านี้แต่นี้ค่ะเราเพิ่งสร้างก็ได้ขนาดนี้ก็ดีละตรงนี้ก็เป็นแบบฟาร์มต้นไม้รอดูเขาก็ตัดสิเดี๋ยวต้องให้เวลาก่อนค่ะค่อนข้างที่จะช้าอยู่นี่ค่ะก็อาศัยไอเทมที่ชื่อว่า Farming Station ค่ะรวมกับการส่งของและพลังงานด้วย Dimension Transceiver เนี่ยส่งพลังงานค่ะมาจาก Main Power ไม่ใช่สิต้องบอกว่ารับพลังงานมาจาก Main Power แล้วจากนั้นค่ะก็ส่งพวกไม้ต่างๆเนี่ยเข้าไปยังเชสต์ส่วนข้างบนนี้ค่ะก็เป็นขวานที่เราคราฟไว้เราเลือกเป็นขวาน Obsidian เพราะเรามี Obsidian เยอะเนาะนี่ค่ะก็ตัดได้เรื่อยๆเก็บเกี่ยวเรื่อยๆปลูกเรื่อยๆสามารถเร่งการโตได้โดยการใช้บนมิวนั่นเองโอเคก็เป็นฟาร์มต้นไม้ค่ะที่เราสร้างไว้เพื่อได้ไม้มาใช้งานนั่นเองส่วนต้นยางนี้ค่ะเราหยุดการทำงานไปแล้วเพราะว่าที่กรีดยางของเราหมดค่ะก็เลยหยุดการทำงานนั่นเองชีวิตใน Minecraft Mod ก็รู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเล่นม็อดใหม่ๆมีม็อดที่อยากเล่นใช่ว่าแต่ดังนั้นค่ะเราจะต้องรีบมาแบบเคลียร์เควสให้ได้แบบเร็วที่สุดเพื่อที่เราจะได้แบบจบซีรีส์นี้สักทีแล้วเราจะได้เข้าสู่ซีรีส์ใหม่เนาะก็มีม็อดที่อยากเล่นค่ะต้องรีบเคลียร์ให้เสร็จแต่พอเห็นจำนวนของที่เราต้องเคลียร์แล้วก็รู้สึกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ1ล้านเนี่ยมันไม่ได้หายากค่ะมันแค่เสียเวลาในการ AFK อย่างเช่นแซน1ล้านเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าแซนมันสามารถที่จะทำแบบอัตโนมัติได้ใช่ไหมฟาร์มอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ค่ะ1ล้านเนี่ยก็ต้องมานั่ง AFK อ่ะซึ่งมันแบบ เปลืองค่าไฟโดยใช้เหตุเนาะ ก็ประมาณนั้นค่ะทั้งแซนสตอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มันหาได้อยู่แล้วว่ามันคือของที่แบบของพื้นฐานค่ะตามที่เขาเขียนไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าแบบกลับสู่พื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยพื้นฐานของการแบบ survival ในแบบ Minecraft ซีรีส์นี้ค่ะของง่ายๆเสียเวลา FK แค่นั้นเลยค่ะเนี่ยพวกเพชรทองหรือว่าเหล็กอะง่ายๆว่าจ่ายค่าไฟ
แบบเยอะแน่นอนค่ะเพื่อสำเร็จเกรดพวกนี้คือเราจะต้องมายืนตัวเราเนาะจากนั้นค่ะก็ยืนอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็ให้เครื่องพวกนี้ค่ะเดินไปเรื่อยๆแต่ยกเว้นว่าเราจะมีวิธีหนึ่งนะก็คือสร้างเครื่องในการแบบผลิตของเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะปั๊มแซนเยอะๆปั๊มคอปเปอร์สโตนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แบบย่นระยะเวลาได้แต่ทีนี้ถ้าเรายืนอยู่เฉยๆเราก็จะร้อนตายใช่ไหมดังนั้นค่ะเราจะต้องมีเจ้าตัวนี้ด้วยที่ชื่อว่าไวเลสชาร์เจอร์เพื่อหาค่ะส่งพลังงานเข้ามาอย่างแผ่นควบคุมอุณหภูมิของเรานั่นเองเพราะไม่อย่างนั้นอุณหภูมิที่ลดเนี่ยลดจนหมดเมื่อไหร่ค่ะเราก็จะร้อนจนตายเนาะก็จำเป็นที่จะต้องมีส่วนน้ำก็อาจจะต้องมีแบบที่เติมน้ำออโต้ด้วยไม่อย่างนั้นเราก็จะเอฟเกมไม่ได้เนี่ยแหละค่ะมีหลายองค์ประกอบหลายปัจจัยในการเล่น Minecraft Modpack นี้โอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ